ยังคงไม่แน่ชัดว่าการจัดระเบียบปากคลองตลาดจะออกมาในรูปแบบใดนะครับแล้วก็28กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ค้าต้องย้ายออกจากตลาดหรือไม่นะครับแต่ก็พบว่ากลุ่มผู้ค้าได้พยายามปรับตัวตามคำแนะนำของกทม.แล้วก็มีตำรวจสน.พระราชวังคอยอำนวยความสะดวกไม่ติดขัดครับ20นาฬิกา30นาทีเป็นเวลาใหม่ที่ผู้ค้าช่วงค่ำจะสามารถเริ่มจัดสินค้าเพื่อเริ่มทำการค้าได้ครับจากเดิมที่เคยเริ่มขายการตั้งแต่18นาฬิกาและจะต้องเก็บสินค้าและทำความสะอาดให้แล้วเสร็จในช่วง4นาฬิกาเพื่อไม่ให้มีสินค้าบนทางเท้าแล้วผิวการจราจรก่อนที่จะมีการสัญจรในช่วงเช้าครับนี่เป็นความพยายามของผู้ค้าทั้งในและนอกจุดผ่อนผันที่ต้องการช่วยกันจัดระเบียบปากคลองตลาดแทนการถูกย้ายไปยังจุดที่กทม.มีแผนรองรับไว้ก็คุยกันบอกว่าจะให้หดเข้ามาแล้วก็รักษาความสะอาดและจุดทางโน้นก็จะให้กระเถิบเข้ามาอีกช่วยกันช่วยกันไปก่อนทั้งหมดช่วยกันทั้งหมดตลาดเลยช่วยกันทั้งตลาดเราต้องช่วยกันก็ทำตามนโยบายที่กทม.ให้มาก็คือก่อน2ทุ่มครึ่งเราไม่ลงบนผิวจราจรเรารักษาความสะอาดเราคือเราอยู่ในกฎระเบียบที่กทม.ให้เรามาตั้งแต่ทีแรกแล้วตำรวจจากสน.พระราชวังได้จัดกำลังดูแลการจราจรตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้เส้นทางพร้อมกับประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กับผู้ที่ขับรถผ่านให้สามารถใช้ถนนได้ทุกช่องจราจรแม้ว่าช่องการจราจรจะโล่งขึ้นแต่ว่ายังคงมีผู้ใช้รถที่คุ้นชินกับการวิ่งช่องเลนเดียวนะครับเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นส่วนผู้ที่ท้ายขึ้นแล้วก็ลงจากรถจะไม่สามารถจอดรถแช่ได้ครับมีเพียงแค่กลุ่มคนรับจ้างเก็บสินค้าที่ยังจอดรอลูกค้าอยู่บนพื้นผิวจราจรทำให้ทั้งกลุ่มผู้ค้าและก็เจ้าหน้าที่ต้องคอยเตือนอยู่บ่อยครั้งครับคุณผู้ชมคะปากคลองตลาดนั้นถือได้ว่าเป็นจุดที่ทำมาหากินของผู้ค้าค่ะหลายคนได้ยึดเอาพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ในการหาเลี้ยงครอบครัวมาไม่ต่ำกว่า2ชั่วอายุคนนะคะ